มาตั้งแต่ยังไม่ตัวดีมาแล้วเหรอคะบอกแม่มาก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นฮะเมื่อคืนนี้พี่เราเจ็บปางตายทำไมไม่อยู่ดูแลในเชื่อบอกว่าเราอยู่รอเพื่อนบอกแม่มาเดี๋ยวนี้นะว่าเพื่อนเรามันเป็นใครบอกแม่มาฮะน้าดีเจ็บนะคะเจ็บก็บอกมาสิว่ามันเป็นใครอ่ะบอกมาพี่เมียพี่เมียเขามาหาพี่หรือเปล่าพี่ไม่รู้จริงๆเหรอบอกแม่มาเดี๋ยวนี้นะมันมาที่นี่ได้ยังไงบอกแม่เงียบก่อนนะพี่ค่ะคุณแม่ขอนี้คุยกับพี่นิดก่อนได้ไหมคะค่ะแต่ว่าพี่นิดออกมาก่อนเลยไม่ได้เจอกันนะคะจะเป็นลมพี่นิดทุกคนมาหาพี่นิดจริงๆนะคะแต่ว่าเขาอยากมาหาพี่นิดนะคะต้องรีบกลับนะคะไม่มาหาพี่ที่โรงพยาบาลไม่ได้แค่ไม่รู้ว่าแค่ไม่รู้ว่าเขามาหาพี่พี่จะพอใจแล้วพอใจแล้วนี่แสดงความเสียใจด้วยนะมีแล้วพี่จะบอกปุ้มให้แค่นี้นะพี่จะไปรดน้ำศพคุณพินิจปุ้มจะไปกับพี่ไหมปุ้มไม่ไปค่ะปุ้มฝากพี่ปูรดน้ำคุณพินิจแทนปุ้มด้วยนะคะBye.
น้องสาวแทนที่ใจร้ายจริงๆนะขนาดงานศพพี่นิดยังไม่ยอมมาไม่มาน่ะดีแล้วถ้ามาคงจะโดนคุณนายนวลด่าต่อหน้าคนหนึ่งแกมองคุณนายเขาในแง่ร้ายกันไปหรือเปล่าวะคุณนายนวลเนี่ยเคยไปด่าปุ้มถึงเคยประดับแล้วก็ยื่นคำขาดว่าไม่ให้ปุ้มเนี่ยไปยุ่งวุ่นวายหรือว่าติดต่อกับลูกชายของแกเพราะอย่างเนี้ยปุ้มมันถึงต้องทำใจแข็งไม่ไปเยี่ยมพี่นิดตอนที่แกป่วยอยู่เพราะอย่างเนี้ยแกยังจะว่าฉันว่าฉันมองเขาในแง่ร้ายอยู่หรือเปล่าวะคือคนทำให้ฉันเหมือนฉันไม่มีชีวิตไม่มีจิตใจที่อยากจะทำอะไรก็ทำแต่ใครจะคิดไหมว่าเมื่อเขาได้สิ่งที่เขาต้องการแล้วคนที่เสียใจและโดนดูถูกก็คือฉันฉันคนเดียวเท่านั้นคุณนี่วิชาปัจจัยดิฉันขอวิญญาณของคุณจงมีส่วนสติมาเถิดทุกอย่างที่เกิดขึ้นพลังโปรดอโหสิให้ดิฉันด้วยแม่ตองแม่ตองแม่ตองอยู่ไหนลูกแม่ตองเอ้ยอยู่ไหนล่ะอยู่นี่ค่ะคุณแม่เป็นยังไงมาคะคุณแม่ไปสืบได้ความมาว่ายังไงบ้างคะได้ความมาเรื่องใหญ่มากเลยลูกคือแม่ไปแอบถามพวกเด็กๆที่เดินประดับแล้วก็เพชรดามานะทั้งสองบ้านพูดตรงกันเลยบอกว่าคืนนั้นน่ะคุณหนึ่งกับนางปุ้มไม่ได้กลับบ้านหายกันไปทั้งคืนกลับมาอีกทีนึงก็คือตอนสายๆของวันรุ่ง